คือเรื่องราวของน้องเองนะคุณผู้ชมจำได้คือมีเรื่องทะเลาะกับการเล่นบอลแล้วหลังจากนั้นเข้าใจว่านัดกันบอกเฮ้ย5ต่อ5เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะแต่ปรากฏว่าพอกลุ่มน้องๆเนี่ยเขาไปจะไปเจอกันเพื่อไปเคลียร์ปรากฏอลิไม่มาน้องกับเพื่อนก็เลยขี่รถกลับจังหวะที่ขี่รถกลับดันเจออลิฮะแล้วสุดท้ายรัฐศักดิ์คุณผู้ชมฮะโดนหมวกกันน็อกวงจรปิดกับคลิปที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ช่วงที่น้องโดนตีคุณผู้ชมฮะเพราะตอนที่ช่วยเหลือน้องตอนน้องบาดเจ็บปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นน้องเนี่ยโดนลุมนะฮะนับ10คนและที่สำคัญคือรัฐศักดิ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะอาการหนักสุดเพราะเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเรื่องครอบครัวน้องรัฐศักดิ์บอกกับเราว่าสมองน้องอาจจะตายเท่าที่จากการตรวจสอบน้องโดนหมวกกันน็อกฟาดที่หัวนะฮะ5ครั้งด้วยกันและนอกจากนี้มีผู้ชายเนี่ยนะฮะกางเกงสีขาวเตะน้องอีกยังไม่พอเนี่ยนะฮะมีคนลุมน้องอีกก็คือเป็นชายเสื้อฟ้าใช่ไหมเตะที่หัวแล้วก็หน้า3ครั้งคือพอเราแยกคลิปต่างๆออกมาแล้วค่ะให้ดูเต็มจอกันด้วยนะน้องโดนกระทืบจากหลายคนนะคะทีมงานเปิดข้อมูลสิครับเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ2คนละคือกางเกงขาว1คนเสื้อดำเตะอีก1คนนี่เสื้อฟ้าอีก1คนเสื้อสีดำใช้หมวกกันน็อกฟาดน้อง2ครั้งหน้าถัดมาครับน้องโดนทำร้ายเตะที่หัวเตะที่หัวเตะที่หัวรุมกัน3คนน้องก็เลยโดนเตะหัวทั้งหมด14ครั้งค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นรัฐศักดิ์เคยประสบอุบัติเหตุรถล้มน้องต้องผ่าสมองแล้วคุณผู้ชมรู้มั้ยเรื่องนี้จากการที่เตะบอลแล้วไม่ถูกไม่ชอบหน้ากันจะนัดเคลียร์กันแต่น้องดันขี่รถออกมาแล้วจะมาเจออลิคุณผู้ชมฮะและถ้าดูจากในคลิปน้องโดนเตะหัว14ครั้งกับน้องสมองมีปัญหาอยู่แล้วล่าสุดแจ้งให้ทราบนะฮะวันนี้ไปดูกลุ่มคนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปล็อกตัวมาก่อนดีกว่าตำรวจแจ้งมาว่าจับได้แล้วนะฮะ1รายชื่อว่าคุณัทอายุ22ปีเมื่อคืนนี้ตำรวจไปล็อกตัวมาได้สภ.รัตนาธิเบศรนำตัวมาสอบปากคำคนนี้แหละฮะที่ทำร้ายน้องเจ้าตัวก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นแล้วท่านผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรพันตำรวจเอกเมษนนท์นาขวัญคุณผู้ชมอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยเหรอป้ายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันค่ะก็ทะเลาะกันในโรงเรียนนั่นแหละแล้วสุดท้ายเคลียร์กันไอ้เรื่องสนามฟุตบอลแต่เจ้าตัวเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคือเขาเนี่ยพามากับเพื่อนแล้วก็จะมาเคลียร์กันอยู่ในที่เกิดเหตุสาเหตุแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำทีนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปล็อกตัวมาเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะแต่เป็นแก๊งของคนก่อเหตุนะแต่ไม่ได้ลงมือแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสมีเสียงของเขาไม่ยอมตอบใช่ไหมแต่มีเสียงให้ผู้กำกับอธิบายเอาไว้เนี่ยลองฟังดูหน่อยฮะว่าตอนนี้ทางคนเจ็บอีกคนก็ตอนนี้1รายนะครับตอนนี้1รายแล้วก็มีอีก3รายเนี่ยซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยเราได้ส่งตัวให้ร้อยเวรเนี่ยทำการสอบปากคำแล้วก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับก็เป็นนักเรียนอยู่นะครับอายุไม่เกิน18นะครับประมาณสัก16 17 18เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการทะเลาะกันตามที่สื่อนำเสนอไปนะครับเรื่องการเตะฟุตบอลนะครับจากเรื่องเล็กๆนะครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มีการนัดรุ่นพี่รุ่นน้องมาเจอกันความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเมื่อรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมีเรื่องมีราวเนี่ยก็จะต้องไปรวมกลุ่มกันไปช่วยครับขอฟังเสียงตอนที่นักข่าวพยายามถามคุณัทหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะนิ่งอย่างเดียวฮะให้น้องพูดนิดนึงอะครับว่าเพราะว่าในส่วนของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเรื่องกับกลุ่มน้องเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ต้องการจะไปเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเฉยๆแต่ว่าอยู่ๆก็ถูกกลุ่มน้องซึ่งเป็นสถาบันเดียวกันเนี่ยรุมทำร้ายในส่วนนี้น้องเพื่อนน้องเนี่ยเขาทำไปเพราะอะไรอะครับน้องอยากจะพูดหรืออยากจะชี้แจงอะไรหน่อยไหมครับเพราะว่าตอนนี้ทางคนเจ็บอีกคนนึงเนี่ยเขาอาการค่อนข้างหนักอะน้องหรืออยากจะพูดอะไรคุณผู้ชมครับปากเหมือนพูดไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดมีอีกคนนึงอีกวันนี้อายุ19ใช่ไหมป้ายเป็นรายที่5ค่ะที่ตำรวจล็อกตัวมาสอบปากคำชื่อว่าเอกอายุ19ปีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของน้องรัฐศักดิ์นั่นแหละมาทำร้ายรุ่นน้องของผมก่อนผมก็เลยมีการนัดกันจะไปเคลียร์แล้วสักพักนึงตอนที่ไปถึงเนี่ยมันค่อนข้างจะตะลุมบอลคือจังหวะนั้นผมเห็นว่าพวกนั้นขี่รถมาแล้วเหมือนจะหนีคุณผู้ชมจำจังหวะที่เขากลับรถย้อนสอนแล้วก็ไล่ตามกันได้ใช่ไหมคะพอเห็นว่าหนีแสดงว่าใช่เลยแก๊งที่เคยมีเรื่องกันหลังจากนั้นมันก็เลยตะลุมบอลกันผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้คนที่อยู่กับพื้นน้องกระทืบอยู่น่ะคือรัฐศักดิ์หรือว่าน้องตูนเพราะผมก็รู้จักและผมก็รู้ด้วยว่าน้องเคยผ่าตัดแต่ผมอยู่ที่เกิดเหตุแต่ผมไม่ได้ทำ
ก็20คนได้พี่ที่บ่อ8ใช่มั้ยใช่พี่ที่บ่อ8แล้วพอนี้มันก็ไล่ฟันน้องผมแล้วมันก็มีจี้คอน้องผมอีกคนนึงจี้แล้วก็ให้ขึ้นรถขี่ไปที่ตลาดไฟทานนี่ครับผมก็พอนี้รุ่นน้องผมมันที่รอดมาได้อ่ะมันมาบอกผมว่าเพื่อนโดนจับไปคนนึงแล้วก็เพื่อนโดนฟันแขนคนนึงพวกผมก็เลยออกไปตามน้องผมมันเห็นในพวกนั้นขี่รถมามันจำได้พี่มันก็เรียกว่าพี่พวกแหละอ๋อคือน้องเรายืนยันว่าคนกลุ่มคนเจ็บเนี่ยมาทำร้ายเขาก่อนใช่ครับพวกผมโดนก่อนพี่ฝั่งเขาเนี่ยแค่จะเข้าไปเป็นตัวกลางเฉยๆเพราะรู้จักทั้งสองฝ่ายอันนี้จริงไหมไม่น่าจริงนะพี่ไม่มีเรื่องจริงเลยเพราะว่าพวกนั้นมันเริ่มก่อนนะพี่พอรู้ว่าแบบว่าโดนรื้อเสร็จผมไปดูหน้าปุ๊บผมรู้ว่าเป็นไอ้ตูนผมก็จำได้ไอ้เคยรถล้มนี่ว่ะตกใจไหมตอนนั้นตูนอยู่แบบแย่มากเลยอะไรเงี้ยใช่ก็สะดุ้งอยู่พี่ตอนนี้ก็คือแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ครับพี่เขาให้ข้อมูลเพราะฝั่งนู้นมันเริ่มก่อนพี่ผมบริสุทธิ์ใจแล้วพี่ฮะและล่าสุดที่บอกว่าน้องสมองตายด้วยความเคารพคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมพ่อกับแม่ทำใจแล้ววันนี้เราไปเจอพ่อกับแม่น้องรัฐศักดิ์นะครับคุณพ่อบุญเกินเล่าให้เราฟังบอกว่านักขณะนี้น้องสมองตาย 100% ครับอยู่ที่คุณหมอระบบประสาทจะประเมินว่าทำยังไงต่อจะถอดเครื่องช่วยหายใจหรือไม่และที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เป็นกุศลสำหรับน้องด้วยความเคารพถ้าน้องจากไปคือการบริจาคอวัยวะน้องใช่ไหมป้ายใช่ค่ะก็ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยคนอื่นถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายตอนนี้ครอบครัวทำใจคือมันก็อาจจะมีความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์นะคะแต่ตอนนี้สมองตาย 100% พ่อก็บอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของคนที่จับมาได้บอกอ้างว่าลูกพ่อไปทำร้ายคือลูกพ่อเนี่ยกำลังจะตายก็เลยขอความเป็นธรรมให้ตำรวจจับให้ได้ทั้งหมดค่ะรุนแรงครับรุนแรงเยอะเลยคือทำไมเขาไม่ถามเหตุผลก่อนคือคนที่กระทำความผิดเป็นเยาวชนที่เป็นรุ่นน้องตูนทั้งนั้นเลยนะตูนเขารู้จักทุกคนแต่ทำไมเขาไม่ถามว่าตูนพี่ตูนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วว่าได้ไปทำร้ายเขาวันนั้นไหมหรือคนทำร้ายเขาบอกว่าตูนมีส่วนเกี่ยวข้องในวันนั้นด้วยที่ว่าไปอุ้มเขาไปแล้วมีจี้คออุ้มเขาไปทำร้ายที่รู้สึกว่าที่เขาบอกว่าซอยทานสำลิดหรือยังไงจ้ะครับผมที่รู้มานะที่ได้ยินจากปากของพยานอีกฝั่งนึงก็ทำไมไม่ถามก่อนรุ่นน้องนะทั้งที่รุ่นน้องคนที่ทำร้ายเขาเนี่ยเขารู้จักตูนดีด้วยเพราะตูนเป็นรุ่นพี่ตูนคุณผู้ชมฮะแล้วรู้จักกันด้วยสุดท้ายกันตีกันจนกระทั่งน้องสมองตายดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ